คนลมฟันช้ำเลยฮะสุดๆเลยดูสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับวันนี้พบกับผมเนาะช่างณเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยมาหาวัตถุดิบพื้นบ้าน2ชนิดนะครับ1หลังผึ้งครับ2หลังต่อเนาะวันนี้เราจะมาตีผึ้งกับตีต่อกันนะครับตอนกลางวันเลยนะก็วัตถุดิบ2ชนิดที่บอกเนี่ยก็คือเป็นหลังต่อ1หลังนะครับเป็นทางตลาดเนี่ยเค้าเรียกว่าต่อกลางวันเนาะซึ่งทางตลาดเองจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เรียกลังต่อเลยนะครับเรียกว่าลังต่อนะเป็นต่อกลางวันครับมันจะไม่เหมือนกับต่อหัวเสือเนาะหรือต่อหัวเสือครับมันจะตัวออกแดงๆนะแล้วก็ผึ้งอีก2ลังนะเกาะอยู่ต้นมังคุดทั้งหมดเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ป่ามังคุดที่สวนเองนะครับก็มีผึ้งแมลงวันนะ2ลังแล้วก็ลังต่อ1ลังนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะได้ลังต่อลังผึ้งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็สวยงามขนาดไหนเนาะน้ำหวานมีมากไหมนะเพราะว่าตอนนี้นะมันเป็นช่วงเดือน5แล้วด้วยนะครับก็น้ำผึ้งเดือน5เนี่ยเด็ดมากๆครับผมเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันนะครับเนี่ยครับมันก็เกาะอยู่กับต้นมังคุดเนาะพอดีต้องมาตีมันออกนะครับเพราะว่ามังคุดก็ใกล้จะสุกแล้วเนาะหลังต่อเนี่ยมันอันตรายนะครับหลังผึ้งก็ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าไม่เอามันออกเนี่ยครับมันก็จะเก็บมังคุดไม่ได้นะเนี่ยนะมังคุดที่สวนก็เริ่มจะแก่เริ่มจะมีสุกแล้วนะครับต้องตีออกให้หมดครับจะได้เก็บมังคุดได้นะเดี๋ยวพาไปดูรังนะครับนู่นแล้วครับรังมันเนาะรังต่อนะวันนี้จะมาตีมันเนาะจะเผามันออกนะเพราะว่ามันเกาะอยู่บนต้นมังคุดนะเดี๋ยวจะเก็บมังคุดด้วยครับต้องเอารังต่อออกก่อนนู่นนะรังใหญ่อยู่แล้วครับพอดูรังต่อเสร็จแล้วก็มาทำครบนะครับกับพรานมิตรนะวันนี้เราจะใช้เป็นครบผ้านะครับแล้วก็จุ่มน้ำมันเนาะนี่นะเดี๋ยวจะราดน้ำมันให้ชุ่มแล้วก็จุดไฟนะครับแล้วก็แยกขึ้นไปเนาะกับการหากินแบบพื้นบ้านนะวันนี้มาเผารังต่อกันครับนี่นะครับเชื้อเพลิงเราใช้น้ำมันเบนซินเลยนะก็ราดกับผ้าจุ่มไฟเผาเนี่ยเนาะก็ไม่แนะนำให้น้องๆหนูๆทำตามนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากเนาะลังต่อนะก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเนาะราดน้ำมันนะครับให้ชุ่มเลยเฮ้ยๆหลังเอ้ยอยากมดอยากมดอ่ะเลยแค่ไหนลังอ่ะโอเคจะพ่องลังให้มดชุ่มๆนะชุ่มๆเลยเฮ้ยๆๆใหญ่หกน้ำมันในชุ่มเลยนะดูนะครับนู่นนะพันมิตรเผาแล้วนะครับเราก็จะเผาไอ้ตัวมันตายให้หมดเลยนะไฟเกาะอยู่บนยอดเลยนะฮะเสียงตัวต่อเนี่ยล่วงกราวแล้วนะครับพวงใหม่หรือเปล่าน่ะได้รังมาแล้วนะเอาที่ออกก่อนเดี๋ยวพวงใหม่นี่นะครับรังมันนะเผาใหม่อย่างนี้เลยครับมีอยู่ 3-4 ชั้นเนาะเป็นต่อทางตาดเนี่ยเรียกต่อนะครับไม่เรียกต่อเนาะเรียกต่อเรียกต่อนะต่อนอนกลางวันฮะแต่ภาษากลางได้อาจจะเรียกตัวต่อเนาะต่อหัวเสืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตาดจะเรียกแปลกกว่าที่อื่นหน่อยฮะเผาซะไหมเยอะเลยนะนี่เผาซะเผาซะหอมอะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านต่อนอนกลางวันเนาะจะใส่กระป๋องไปก่อนนะโอ้ดูเลยเลยนะผ่านมิดจัดแล้วนะข้างรังต่อมีรังผึ้งรังนึงนะหนุ่มผึ้งแมลงวันนะหรือผึ้งมิ้มมาเนาะก็เดี๋ยวเอาลงด้วยครับครบไฟนะครับใช้ผมเนี่ยจะใช้ใบกล้วยนะแห้งๆแล้วก็ปิดด้วย
ใบไม้กิ่งไม้ที่สดๆหน่อยนึงเพื่อจะให้มันเป็นควันนะครับก็ใช้ครบใหญ่ขนาดนี้เลยนะป้องกันไว้ก่อนเนาะก็ไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่อยากมาทำให้ดูนะนี่ฮะเดี๋ยวไปดูรังผึ้งกันครับว่าใหญ่ว่าเล็กเนาะอ่ะนี่นะครับโอ้รังใหญ่ด้วยนะอยู่เกาะอยู่ต้นมังคุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเดือนนี้มันเป็นเดือน5นะมันก็จะเป็นน้ำผึ้งเดือน5นะครับซึ่งมันก็จะหวานมากๆเนาะก็เดี๋ยวดูฮะจะติดมาตีกันเนาะอยู่ไม่สูงมากครับต้องเอาออกครับเพราะว่าเดี๋ยวมังคุดสุกเนี่ยก็จะเก็บไม่ได้นะถ้ารังผึ้งยังอยู่เดี๋ยวมาเริ่มตีกันฮะอย่างเดียวมันใหม่คนมันคุดอีกเลยยังเสร็จแล้วโอ้ยเฮ้ยอย่าไปรถใกล้เอาควันมันโอ้เหมือนมันจะล้างแล้วหัวน้ำจะหมดแล้วเหมือนจะจิ้งลังแล้วโอ้แก่หมดแล้วมั้งแก่เออรถดูมีตัวป่ะถ้าไม่มีตัวก็ไม่ต้องเอารังมันเริ่มจะแก่จัดจนมันน่าจะเกือบจะทิ้งรังแล้วครับมองหัวน้ำหวานดูไม่ค่อยโอ้ไฟไหม้มือเอาเลยเรื่อยต้องเอาเรื่อยๆออกนี่นะครับเผาออกแล้วเนาะตัดกิ่งนะลนฟันมันแล้วก็ปัดตัวออกอีกนะมีมันเป็นไรแล้วคนเนี่ยคนลมฟันฟันใกล้ๆเลยฟันเข้าตาเสียงไอ้พึ่งอ่ะน่าจะไม่เป็นไรละเดี๋ยวคนอาจจะตายเอาคนจะตายเพราะฟันนี่แหละก็มีวันนี้นี่ตีทั้งหมด3รังนะครับก็มีรังต่อ1รังเนาะแล้วก็รังพอดีมาตีรังต่อเนี่ยมันมีผึ้งเนี่ยเกาะอยู่ข้างรังต่ออีกรังนะครับรังเนี่ยแล้วก็ตีต่อเสร็จก็เอาผึ้งต่อเลยเนาะแล้วก็มีผึ้งแมงแรงวันรังใหญ่อีก1รังนะครับที่ตีไปเนาะทั้งหมดได้กัน3รังนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวไปสรุปตัวแล้วก็ดูน้ำกันที่บ้านเนาะอ่ะนี่นะครับกับ3รังนะรังนี้เล็กนะครับที่อยู่ข้างรังต่อเนาะน้ำหวานเต็มอันเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยคือรังมันแก่แล้วนะมันก็เริ่มจะทิ้งรังแล้วนะครับนี่นะหัวน้ำหวานครับอันนี้รังใหญ่นะก็พอมีครับแต่ว่ามันก็เริ่มจะทิ้งรังแล้วนะเพราะว่ามันแก่แล้วครับส่วนรังเนี่ยยังอ่อนๆสาวๆอยู่เลยเนาะก็น้ำหวานเต็มลูกเลยครับเขาเรียกอะไรเต็มลูกเนี่ยแล้วก็ต่ออีกรังนึงเนาะดูมาแล้วดูโอ้ยเยิ้มเลยครับรังผึ้งนะเฉยดูฮะดูนะครับโอ้ยช้ำเลยฮะสุดๆเลยดูน้ำหวานนะโอ้โหชื่อโอ้ยนี่ครับรังผึ้งโอ้เด็ดฮะอ้าวดูนะ
น้ำล้วนนั่นดูผ่านมิดนะทำท่าทำยังไงครับโอ้ดูนี่ฮะหมับก็ให้ฮะเปรี้ยวอะหวานน้ำผึ้งเดือน5นะเด็ดไหมโอ้สุดๆนะครับสุดยอดอะนี่นะครับมาดูนะรีดน้ำออกนะเอาไว้ทำเมนูพื้นบ้านกันนะครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งแมลงวันเนาะผึ้งมิ้มครับสุดๆแล้วนี่นี่นะครับดูรังต่อนะยายกำลังแกะอยู่ครับเป็นตัวอ่อนของต่อเนาะเยอะมากๆครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวคิดเมนูก่อนนะจะทำอะไรถ้าเพื่อนๆ อยากแนะนำมาก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับว่าอยากให้ทำเมนูอะไรเนาะรังต่อแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมจะคิดเมนูพื้นบ้านแล้วเดี๋ยวมาทำดูกันนอกกับเมนูพื้นบ้านอีพีต่อไปนะครับว่าจะทำอะไรก็รอติดตามเนาะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ